من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام لكم แม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทั้งอยู่ต่อหน้าและอยู่ทางบ้านซึ่งในวันนี้ก็จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อการเนียนละหมาดมาจากบ้านได้หรือไม่ซึ่งมีปัญหากันอีกแล้วและมีปัญหากันโดยเฉพาะคนอาวาด้วยสาเหตุวิชาการที่ไม่สังคัดหรือวิชาการที่หละหลวมหรือวิชาการที่ออกนอกกรอบเราอย่าลืมว่าการเนียดนั้นแน่นอนเป็นที่รู้กันว่าเป็นรูปหนึ่งของรูปละหมาดเราจะละหมาดตรงไหนจะละหมาดที่บ้านหรือละหมาดที่มัสยิดหรือที่บาลายล้วนแต่จะต้องมีการเนียดและในหัวข้อวันนี้ที่เป็นหัวข้อว่าการเนียดละหมาดมาจากบ้านได้หรือไม่ก็หมายความว่าเราจะไปละหมาดที่อื่นเช่นที่มัสยิดเป็นต้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดจะมาอักกันแล้วทีนี้เราก็ใช้การเนียดที่มาจากบ้านนั่นแหละมานับเป็นเนียดละหมาดพอถึงที่มัสยิดก็ตักเบ็ดโดยไม่เนียดอีกแล้วถามว่าได้หรือไม่กรณีอย่างนี้ฟังให้ดีนะพ่อแม่พี่น้องการเนียดนั้นนอกจากเป็นรูกลของอิบาดะห์ของอามัลอิบาดะห์ทุกชนิดจะต้องมีเนียดอินนามัลอามาลุบิเนียดที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวหะดีษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมที่คนฟังรอซูลุลลอฮ์พูดก็คือซัยยิดนาอุมาร์บินฟัตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกอิบาดะห์นั้นจะต้องเนียดก็คือซอกด้วยเนียดอุลามะฟุกฮะต่างรูกลเนียดเป็นรูกลหนึ่งของรูกลละหมาดเป็นรูกลหนึ่งของรูกลถือศีลอดเป็นรูกลหนึ่งของรูกลฮัจญ์เป็นรูกลหนึ่งของรูกลอิบาดะห์ต่างๆและการเนียดแน่นอนที่สุดในหลักมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเรานั้นวาญิบที่จะต้องพร้อมกันกับการกระทำซึ่งอิหม่ามชาฟิอีก็ได้ตั้งกฎการเนียดว่าอันนิยตุวิยาคอสดุชัยเอ็มมุกตารินัมบิเฟลิก็คือการก่อสร้างสิ่งหนึ่งพร้อมกับการเนียดพร้อมกับการกระทำมุกตารินัมบิเฟลิพร้อมกับการกระทำแล้วเมื่อกอเอดอกกอวาเอตเนียดอุลามะระดับโลกอย่างอิหม่ามชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวอย่างนี้เนี่ยเราก็ลองมาเทียบดูแบบโบโบเราก็รู้ว่าเราอยู่ที่บ้านตั้งใจจะมาละหมาดที่มัสยิดถ้าเนียดนะชายได้เป็นเนียดละหมาดก็แสดงว่าคนละหมาดก็ขับรถเครื่องได้ดีไม่ดีระหว่างทางเจอเพื่อนเพื่อนเรียกกินกาแฟกินกาแฟได้หรือดีไม่ดีดูดใบจ่าสักตัวแล้วอัดสักตัวแล้วจากตรงนั้นก็รู้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เนี้ยที่จากบ้านนั้นไม่ใช่เนี้ยแค่มีความตั้งใจที่จะมาละหมาดเป็นได้แค่เนี้ยลูอวีซึ่งเนี้ยนะที่เราเนี้ยมาจากว่าจะไปละหมาดนะเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกความดีของรอกี้ว่าเราจะไปทำความดีไม่ใช่จะไปบ่อนไก่ไม่ใช่จะไปในบ่อนการพนันเราจะไปทำอิบาดะห์และเนียดนะถ้าเราไปใช้ขึ้นไปในมัสยิดตักเบียร์อัลลอฮฺวะบักด้วยไม่เนียดอีกแล้วอิบาดะห์เราใช้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องระวังให้ดี
เราจะต้องเนี้ยใหม่พี่น้องเพราะเนี้ยที่จะใช้ได้ที่เป็นอิสติละฟูกอฮะที่เป็นภาษาศัพท์ของนักนิติศาสตร์อิสลามนั้นจะต้องพร้อมกับการกระทำเมื่อเราอ่านอุซอลีเสร็จสรรเรียบร้อยเราตักเบสอัลลอฮุอักบัรเราเนี้ยใน8ตัวอักษรนั่นแหละเรานึกใน8ตัวอักษรนั่นแหละว่าจะปฏิบัติละหมาดในเวลานั้นเวลานี้จะเป็นซุฮรีหรืออัสรีหรือมะกริบอิชาหรือซุบฮีก็แล้วแต่นั่นแหละต่อไปเนี้ยเนี้ยก่อนไม่ซอตักเบสเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรตอนเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเลยเนี้ยจะต้องมีอยู่ใน8ตัวอักษรจะอยู่ในอัลในลอในฮูในอักในบักก็แล้วแต่แต่จะต้องอยู่ใน8ตัวอักษรเลยสรุปอย่างกระจ่างชัดว่าการเนี้ยพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีฟังให้ถนัดตนีฟังให้ชัดการเนี้ยนั้นจะต้องพร้อมกับการกระทำและการกระทำของเราเริ่มต้นด้วยตักเบสเลยมีการเนี้ยในตักเบสจะเนี้ยในอุซอลีแล้วก็เนี้ยก็ไม่ได้อุซอลีนั่นแค่ดึงสิ่งที่เราจะกระทำเพื่อให้สะดวกเพื่อให้ง่ายในการเนี้ยที่เราจะเนี้ยแต่เดียวนี้แล้วทีนี้การเนี้ยถ้าเป็นละหมาดอิบาดละหมาดที่เป็นละหมาดวาญิบการเนี้ยนั้นจำเป็นจะต้องมี3อย่างกอซอตักรอและก็ตักยินกอซอหมายถึงเราเจตนาจะกระทำละหมาดและคำว่าละหมาดไม่ถึงรุกน13เลยคนที่ไม่รู้รุกน13การละหมาดการเนี้ยของเขามีปัญหาเพราะเขาไม่รู้อะไรคือละหมาดละหมาดก็คือรุกน13คือเราเจตนาจะกระทำรุกน13แต่เราเนี้ยเราเจตนาละหมาดละหมาดนี่ก็คือรุกน13เจตนาจะกระทำรุกน13แล้วก็ตะรอบเป็นฟัรดูตะอารุฟนี่ก็คือตะรอบเป็นฟัรดูไม่ใช่ซุนนะห์และตะยีวาญิบจะต้องนึกถึงวักตูของมันด้วยซุบฮีรอัสรีรมักริบรอิชาร์ซุบฮีรและเมื่อตะรอบเมื่อตะยีวาญิบเลยคนที่จะละหมาดวาญิบจะต้องรู้ขอบเขตของแต่ละวัตถุที่เขาจะกระทำซอฮูเข้าเวลาไหนหมดเวลาไหนวาญิบต้องรู้ถ้าไม่รู้ถามว่าคนนั้นละหมาดซอฮูไม่ก็กิตาบไหนๆก็ว่าไม่ซอฮูแสดงว่าคนที่จะละหมาดซูรีเขาก็จะต้องรู้วัตถุซูรีเข้าตะวันคล้อยก็ข่าวแล้วจะตีเท่าไหร่ไม่เกี่ยวและจะหมดไปก็ต่อเมื่อเงาสิ่งหนึ่งยาวเท่ากับสิ่งนั้นถ้าเขาไม่รู้เวลาว่าคือซุรีนั่นคือเวลาของซุรีแสดงว่าคนคนนั้นได้ทิ้งละหมาดด้วยการที่รู้เท่าไม่ถึงการนั้นอันตรายการทิ้งละหมาดมันจะมีสองประเภทนะทิ้งแบบไม่ทำเลยนั่นหนึ่งประเภทประเภทที่สองทิ้งในสภาพที่ตัวเองทำแต่มันไม่ซอกก็ต้องกลับทิ้งเช่นเดียวกันนั่นอันตรายมากนั่นแหละเลยในหลักศาสนาให้เรียนอัลอิลมุอิมามุลอามัลวัลอามัลตาบิอุอิลมุเป็นตัวอิมามของการกระทำอามัลเป็นมักมุมอิลมุเป็นตัวอิมามต้องรู้ก่อนต่อเราจะกระทำวัลอามันุตาบิอุและอามานะก็ตาบิบางีอิลมุรู้ยังไงก็ปฏิบัติยังไงนั้นตัวบทฮะดีษชัดเจนไม่ว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนา
อิลมูวาญิบต้องมาก่อนแล้วทีนี้นั้นสมมุติตัวอย่างกับซุบรีวัตถุอัสรีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจะละหมาดอัสรีเราก็ต้องรู้วัตถุของมันและวัตถุตรงนี้พึงระวังพ่อแม่พี่น้องไม่ได้หมายความว่าตักเว้นนะไม่ใช่นะไอ้นักแค่เปรียบเทียบวันนี้ซูรีข้าวที่12 15ไอ้นักวิชาฟาละเปรียบเทียบบางทีที่12 15ตะวันไม่คล้อยจริงถามว่าซูรีข้าวยังไม่ข้าวที่แต่ในตะเกวนว่าข้าวแล้วใช้ไม่ได้เพราะอันนี้มันตามไม่อาศาลของมันคือตะวันคล้อยแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ที่ตะวันคล้อยถ้าตะวันคล้อยถึงจะเที่ยง5นาทีก็ซุบฮ์ข้าวแล้วแต่ถ้าตะวันไม่คล้อยต่อจะเป็นตีหนึ่งก็ซุบฮ์ยังไม่ข้าวนั่นจำให้ดีพ่อแม่พี่น้องและเมื่อเนี้ยชัดเจนแล้วว่ากอสดุไซเอ็มมุกตารินันบิเฟนี่เลยชัดเจนทันทีว่าการเนี้ยมาจากบ้านไม่ใช่รูปละหมาดไอ้นั้นเนี้ยนะแค่มุ่งหมายหัวใจของเรานะจะทำดีเท่านั้นเองถูกบันทึกความดีและแล้วเมื่อในเนี้ยจะมี3อย่างเมื่อกี้ถ้าละหมาดฟัรดูกอซอตะรอตะยินนี้กรณีเราละหมาดคนเดียวถ้าเราละหมาดเป็นมะมูมก็จะต้องใส่มะมูมเข้าไปด้วยสุนัขใส่มะมูมและเช่นเดียวกันอิหม่ามก็ต้องใส่อิหม่ามด้วยแต่ถ้าละหมาดจุมอะห์นั้นวาญิบเลยจะต้องใส่มะมูมและจะต้องใส่อิหม่ามถ้าอิหม่ามเป็นอิหม่ามละหมาดญะมาอะห์ไม่ใช่จุมอะห์นะไม่ใส่คำว่าอิหม่ามไม่เนียกว่าอิหม่ามละหมาดซอกแต่ฟาดิลัตญะมาอะห์ไม่ได้มะมูมก็เช่นกันไม่ใส่มะมูมหาได้ฟาดิลัตญะมาอะห์ไหมถึงละหมาดไล่เลี่ยกับอิหม่ามรอกออ์อ์ติดาไล่เลี่ยมันเลยจะไม่ได้ผลบุญญะมาอะห์นั้นต้องเข้าใจด้วยนะ นั้นกรณีละหมาดนั้นเป็นฟัรดูและเราเป็นมะมูมหรืออิหม่ามแต่ถ้าละหมาดนั้นเป็นละหมาดนั้นเป็นซุนนะห์แต่มีเวลาของมันการเนี้ยจะต้องมี2อย่างกอซอกและก็ตะยีตะรดไม่มีเพราะไม่ใช่ฟัรดูแต่ถ้าละหมาดนั้นเป็นละหมาดซุนนะห์ที่ไม่ได้เกี่ยวโยงกับเวลาไม่มีวักตูของมันมีแค่กอซอดตัวเดียวเข้าใจนะแล้วทีนี้ให้ระวังละหมาดฟัรดูเมื่อกี้ที่ว่ามีกอซอดตะรอดและก็ตะยินกอซอดตะรอดตะยินการเนียดนั้นจะต้องมุกอรานะกับตักเบตต้องพร้อมกันกับตักเบตต้องมุกอรานะห์และมุกอรานะห์นั้นจะถูกแบ่งเป็น3 1มุกอรานะห์กามาลียะห์2มุกอรานะห์อุรฟียะห์3มุกอรานะห์ตาวซีอียะห์มุกอรานะห์กามาลียะห์เป็นยังไงครับมุกอรานะห์กามาลียะห์การที่เรากอซอดตะรอดตะยินมาพร้อมกันตอนที่อัลลอฮ์และกึกกาลคงสภาพจนกระทั่งบาปนะก็เรียกว่ามุกอรานะห์กามาลียะห์มุกอรานะห์นี้อิจมาอุลามะสอฮ์ด้วยไม่ต้องสงสัยมุกอรานะห์ที่2มุกอรานะห์อุรฟียะห์อัลลอฮุอักบัรกอซอดตะรอดตะยินจะมาที่อัลลอฮ์หายที่อูหายที่อักหายที่บักหรืออัลลอฮ์ยังไม่มาแต่มากอซอดตะรอดตะยินที่บักจูซุดใดจูซุดหนึ่งใน8ตัวอักษรมุกอรานะห์นั้นก็เรียกว่ามุกอรานะห์อุรฟียะห์
นั้นเก่ามุตามะหุกมซอกเก่าต้องเอ็กหุกมไม่ซอกนั่นคือนักอุลามะมุกอรานอฟอุรฟิยานี่แหละคนอาวามทั่วไปจะใช้แต่ก็ถือว่าซอกเพราะเก่ามุตามะหุกมซอกส่วนมุกอรานอฟเตาซีอียะยังไงเตาซีอียะคำว่าเตาซีเนี่ยไม่ถึงเรากระจายมุกอรานอฟเรากระจายกันเนี่ยอัลลอฮ์มาฉันละหมาดฮูเป็นฟาร์ดูบาซูบรีกว่าอัลลอฮ์นั่นเรียกว่ามุกอรานอฟเตาซีอียะมุกอรานอฟนี่อิจมาอ์ไม่ซอกนั่นจำให้ดีนะเราแยกเบอร์แอนเชนเราแยกสัดส่วนมุกอรานอฟสัดส่วนของกอซอตะรอกตะยินในตักเบรนั่นเรียกว่ามุกอรานอฟเตาซีอียะแต่ถ้าเรานับล่ะอัลลอฮ์ยาวเฟ้ยเลยเราก็เนี้ยเหมือนกับลาฟายอุสันนีไอ้นั้นฮักฟุนบิฮักฟินไม่เข้าในมุกอรานอฟไอ้นั้นไม่ซอกอย่างชัดเจนนั้นเข้าใจให้ดีนะนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องเรียนให้เข้าใจอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามคือละหมาดและเนี้ยคือมันสมองของละหมาดไม่มีมันสมองไม่มีหัวเยื่อละหมาดใจไม่ได้เลยสรุปแล้วเนี้ยมาจากบ้านยังไม่ได้ตักเบรทีใช้ไม่ได้ยังไม่ต้องสงสัยพอสักทีเถอะบรรดาคนที่พูดให้ชาวบ้านอิบาดะห์เสียหายหยุดเถอะและท่านที่ใช้แบบนั้นใช้ที่เนี้ยมาจากบ้านทิ้งเถอะอย่าไปใช้มันจะนักหนาสากันอะไรแล้วไปเนี้ยที่มัสยิดอัลลอฮฺอักบัรเนี้ยแต่นั้นมันจะลำบากยุ่งยากมากขนาดนั้นแต่บางคนนอกจากตัวเองจะใช้ของปลอมแล้วเนี่ยยังมาบอกคนอาวามห้ามมาใช้ของปลอมด้วยนั้นนอกจากเราจะแบกบาปของตัวเองแล้วต้องแบกบาปเพื่อนที่เราบอกด้วยถ้าคนที่เราบอกมันตามเรา นั่นอันตรายพ่อแม่พี่น้องเรามัซฮับชาฟิอีสังกัดมัซฮับชาฟิอีที่มีความรู้ตะลักกีจากยุคสู่ยุคยุคสู่ยุคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปขวยกับลัทธิที่เกิดมาใหม่ด้วยอ้างมูอ้างฮะดีษอ้างอัลกุรอานอ้างกุรอานอ้างฮะดีษแท้จริงแล้วคนที่อ้างกุรอานอ้างฮะดีษแค่เปลือกอัลกุรอานและแค่เปลือกฮะดีษเพราะถ้าเป็นเนื้ออัลกุรอานจริงถ้าเป็นเนื้อของฮะดีษจริงย่อมไม่ขัดแย้งกับอุลามะอย่างแน่นอนเพราะอุลามะดาซาด้วยอัลกุรอานด้วยฮะดีษยืนพื้นด้วยอัลกุรอานด้วยฮะดีษแต่เราคนเรียนน้อยพอไม่เจอคำพูดที่อุลามะพูดแบบนี้ไม่เจอในตัวหะดีษเพราะเราเรียนน้อยเราไปบาดตายเขาเสียแล้วนั่นคือความช่วยของเราทำให้สังคมปั่นป่วนความช่วยของเราทำให้สังคมเดือดร้อนและเราอย่าลืมว่าทุกการกระทำของเราในโลกหน้าจะถูกสอบสวนและมีการตอบแทนเลยสิ่งที่เราจะพูดถ้าไม่ชัดถ้าไม่ใช่ถ้าไม่จริงอย่าไปพูดเด็ดขาดสรุปแล้วจากหัวข้อวันนี้การเนี้ยมาจากบ้านใช้ได้หรือไม่ผมฟันธงกะไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปใช้อย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องเพราะเนี้ยที่มาจากบ้านนั้นเป็นแค่เนี้ยลูกอวีเท่านั้นเองจะใช้เนี้ยนะไปถึงมัสยิดตักเบสไม่ต้องเนี้ยอีกแล้วไม่ได้ต้องเนี้ยใหม่ฉันเจตนาละหมาดซูรีฟัรดูเพื่ออัลเลาะห์มะอ์มูมะลิลลาฮิตะอาลาต้องเนี้ยใหม่พ่อแม่พี่น้อง
และเราอย่าลืมไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกอซอตะรอตะเย็นให้ดีและไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุกอรานะให้ดีถ้าเรายังไม่รู้จักมุกอรานะแต่คนยาวีจะเรียกสั้นๆมุกอรานะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอวันนี้สำหรับคนอาวามที่ฟังคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องบอกกันต่อๆเพื่อเราจะได้อามานกับอิบาดะห์ที่เป็นจริงกับความรู้ที่เป็นจริงและเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องและเป็นความรู้ที่มีในกิตาบอยู่จริงๆไม่ใช่ความรู้ได้มาจาก Google ไม่ได้มาจากหนังสือแปลไทยไม่ใช่เราตามอุลามะที่เป็นวลียุลลอฮ์เราไม่ได้ตามอุลามะที่อ้างเป็นอุลามะเราไม่เอาเรียน2ปีอาลิมกว่าอิหม่ามชาฟิอีอย่างนี้เราไม่เอาเรียนปีครึ่งอาลิมกว่าแซกดาวูดอย่างนี้เราไม่เอาหนังสือยาวีสักบรรทัดก็อ่านไม่ออกเราไม่เอาอาระไม่มีสระสักบรรทัดก็อ่านไม่ถูกเราก็ไม่เอาไม่มีในประเทศไทยที่ผ่านมาคนอ่านกิตาบดาวีไม่ออกและเป็นคนอัลเลมไม่เคยมีปรากฏเลยพ่อแม่พี่น้องท่านเรียนอาหรับก็เรียนเรียนอะไรภาษาอะไรยิ่งมากภาษายิ่งดีแต่ให้รู้จริงยาโมเบให้เข้าใจจริงคนที่เข้าใจศาสนาเรียนรู้ศาสนาที่เข้าใจถูกต้องจะไม่ขัดแย้งกับอุลามะเด็ดขาดเพราะอุลามะเป็นคนที่รู้จริงถ้าเรื่องศาสนาเรื่องฮาดิษเรื่องอัลกุรอานต้องมอบให้กับอุลามะเรายังมาเก่งเลยเรายังมาเก่งเพราะขนาดอิหม่ามซอยูตีจำฮาดิษ 500,000 เขายังสังกัดมัซฮับเขายังไม่ทิ้งอุลามะอิหม่ามแซกอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีเป็นคนอธิบายซอฮีห์บุคอรีทีเดียวเขาก็ยังสังกัดมัซฮับเขาก็ยังไม่ทิ้งอุลามะไอเราจำหะดีษแค่นิดเดียวจำแต่มาตั้งเปลลูกาวีเป็นนักวิชาการเราไปไม่รอดนักภาษาได้ถ้าเพื่อนถามทีละคำทีละคำในหลักไวยากรณ์จบเหแต่เราล้มตัวเองไม่เอามัซฮับไม่เอาอุลามะอธิบายเองสาเหตุที่เราอธิบายเองนั่นแหละเลยสังคมปั่นป่วนจนถึงทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพผมอยากให้บรรดาอุลามะสายของเรามีความกล้าที่จะพูดความจริงเหมือนผมไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นเพราะนรกสวรรค์เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดจริงเราเผยแพร่ของจริงเราถ่ายทอดสดของจริงเรากดแชร์ของจริงพลบุญความจริงพลบุญที่เราช่วยเผยแพร่ของจริงนะจะเข้าในบัญชีเราในโลกหน้าเราจะต้องยับยั้งช่วยกันยับยั้งสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่สร้างความร้าวฉานสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนสิ่งที่สร้างฟิตนะห์ให้กับคนอาวามให้ได้ไม่อย่างนั้นหลังจากที่เราหลับตาลูกหลานของเราจะได้แนวทางที่ปลอมแนวทางที่เท็จและแนวทางปลอมแนวทางที่เท็จปลายทางคือนรกจะนำไม่ใช่สวรรค์จันนะของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านอย่าเสียดายชีวิตของท่านเพราะชีวิตของท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาท่านไม่ต้องไปกลัวกับมนุษย์ในสิ่งที่ท่านจะเผยแพร่ความจริงและท่านไม่ต้องไปดูอมิตสินจ้าถ้าพูดอย่างนี้ได้ตังไม่ได้ตังถ้าพูดอย่างนี้ได้ตังเยอะฉันเลยยอมพูดทั้งที่มันผิดอย่าทำอย่างนั้นความจริงเป็นสิ่งที่พูดได้ตลอดพูดได้ทุกวัน
พูดได้ทุกเดือนพูดได้เลื่อนไปเป็นปีพูดได้จนกระทั่งวันเกียรติมาแต่ความเท็จต่างหากพูดได้ครั้งสองครั้งแล้วก็ต้องหยุดพูดผ่านการเวลาสักระยะหนึ่งเรื่องเดียวกันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเพราะสิ่งนั้นเท็จแต่ถ้าสิ่งที่เป็นจริงพูดกี่ทีกี่ครั้งกี่แห่งผ่านการเวลาขนาดไหนจะพูดเหมือนเดิมและยังพูดได้จนถึงวันเกียรติมาพูดได้จนถึงอาคาระและทุกครั้งที่พูดจะได้ความดีในการพูดเพราะการพูดจริงเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้แต่การพูดเท็จต่างหากทุกครั้งที่พูดจะมีบาปกรรมที่ถูกบันทึกด้วยอติทันทีท่านพ่อแม่พี่น้องเราอย่าลืมว่าความรู้ที่เราได้มานิดนิดหน่อยหน่อยเราไม่เคยได้ยินรอซูลุลลอฮ์พูดแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยดูพฤติกรรมรอซูลุลลอฮ์กระทำแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรารู้มาบ้างนู่นนี่นะเราได้มาจากอุลามะล้วนๆเลยเราอย่าสะอึกอย่าลำบอกว่าเราสาวะคิดว่าเก่งกว่าอุลามะนักซัตตันอยู่ในแล้ววัลอะยาซุบิลลาห์ท่านพ่อแม่พี่น้องโต๊ะครูเราอุลามะสายเราไม่ใช่จาดีโต๊ะครูเราอุลามะสายเราเขาไม่ได้เรียน 2-3 ปีโต๊ะครูเราสายของเราเขาเรียนระดับ40ปีไม่ไม่มันแล้ว35ปี38ปี40ปีเราตามคนเหล่านั้นซึ่งต้นขั้วถ้าเราไต่เต้าประวัติศาสตร์จนถึงอิหม่ามชาฟีจนถึงรอซูลุลลอฮ์ทีเดียวแต่วิชาการที่เป็นเปลือกที่สร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมปัจจุบันนี้ไปอยู่แค่ศตวรรษที่12ใกล้เกียร์มัดแล้วแต่มันหลอกพ่อแม่พี่น้องว่าสุนนะมันหลอกพ่อแม่พี่น้องว่าเราชาวซะลัฟไอ้นั้นขี้โกสับปรับอย่างที่สุดภาษาบ้านเราเรียกว่าตอแหลอย่ามาใช้อย่างนั้นครับอย่าทำอัลลิมเกินตัวเรื่องศาสนาต้องมอบให้อุลามะเราจะเก่งกว่าเขาเป็นไปไหมนะถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราซ่อมจักรยานยังไม่เป็นเรื่องแต่เราอวดศักดาว่าเราเนี่ยนะสร้างเครื่องบินมันน่าละอายก็แค่พี่น้องเราอ่านกิตาบเพื่อนยังไม่เข้าใจดีแต่เราอ้างมาว่าเราเนี่ยอัลเลมอุลามะอัลเลมกว่าเจ้าของกิตาบซะเองมันน่าละอายเลยคนเราต้องอยู่ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาคิเราะห์เพราะศาสนาอิสลามมันไม่ใช่คลุมแต่เรื่องอิบาดะห์ดุนยาก็คลุมวันนี้น่าจะเพียงพอในฐานะผมสอนโรงเรียนพิเศษสอนโรงสอนพิเศษเป็นอาจารย์สอนพิเศษแห่งโรงเรียนมหัศอิสลามอิมานียะห์ของบาบอซารีบ้านตินดอนท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานที่เป็นห่วงกับความถูกต้องกลัวลูกหลานจะลูกหลานของท่านจะหลงกลัวจะไปเป็นนู่นไปเป็นนี่ส่งมาที่นี่ผมขอการันตีว่าแนวทางผมซาฟีอีล้วนๆจะไม่เอาของปลอมมาปะปนเด็ดขาดและผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของประธานกรมมนดมลักประธานจังหวัดภูเก็ตผมอยู่ภูเก็ตผมก็พูดแบบนี้ถ้าเรื่องศาสนาผมจะไม่มีการเปลี่ยนวิธีการพูดเพราะสิ่งที่ผมพูดผมถือว่าสิ่งที่ผมเรียนมาที่มีอยู่ในกิตาบอย่างดั่งเดิมที่ไม่ได้ขัดแย้งกับอัลกุรอานที่ไม่ได้ขัดแย้งกับอะดีษคิดว่าน่าจะเพียงพอวันนี้สำหรับในหัวข้อที่พูดเมื่อกี้ว่าละหมาดไปละหมาดที่มัสยิดใช้เนียตที่มาจากบ้านใช้ได้หรือไม่แน่นอนที่สุดพ่อแม่พี่น้องใช้ไม่ได้อย่างแน่นอนอย่าไปใช้เด็ดขาดนั้นเป็นวิธีการคนที่ไม่เข้าใจศาสนาภาษาบ้านเราว่าคนช่วยเรื่องอิบาดะห์อย่าไปใช้น่าจะเพียงพอวันนี้สำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอตอนนี้
วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮู